ดูแล้วแรงกดดันช่วงต้นสัปดาห์ค่อนข้างจะมากนะฮะดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นในต่างประเทศของเราวันนี้แนวโน้มการเคลื่อนตัวจะเป็นไปอย่างไรครับครับก็ถ้าดูปัจจัยกดดันหลักก็ยังตลาดก็เหมือนยังโดนปัจจัยนี้อยู่นะครับเรื่องของทางความกังวลการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับทำให้เศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าถ้าดูแรงงานประชุมเฟดที่ออกมาเนี่ยก็เหมือนยังกังวลอยู่นะครับแล้วก็ยังจำเป็นที่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่คาดการณ์1ปีข้างหน้านะครับก็ผลสำรวจล่าสุดเนี่ยมันก็ปรับสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์เนี่ยปรับตัวลงนะครับแล้วก็อานิสงส์เป็นลบเนี่ยมาสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับให้ส่วนใหญ่แล้วเคลื่อนไหวในแดนลบของเราเนี่ยถ้าดูตอนนี้จะเปิดบวกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันพฤหัสปรับตัวขึ้นเนี่ยของเราปิดทำการนะครับแต่ถ้าดูผมถามว่าภาพถัดไปจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าถ้าดูแล้วปัจจัยลบอันเนี้ยก็น่าจะสะท้อนตลาดมาพอสมควรละนะครับเพราะสังเกตคือในคืนวันพฤหัสที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแต่ก็เหมือนมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้เหมือนกับว่าการปรับลงเนี่ยมาสะท้อนพอสมควรแล้วแต่ว่าแค่ว่าตลาดเนี่ยเหมือนยังอาจจะขาดปัจจัยหนุนที่เข้ามาทำให้ลักษณะมันเป็นแบบการพยายามสร้างฐานอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าเซตเนี่ยก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับผมว่าแนวแบบที่ดูแล้วแข็งๆน่าจะเป็นจุดรับได้เนี่ยก็คือโซนสักประมาณ1550นะครับหรือว่ามากกว่านั้นเสี่ยงสักประมาณ1535นะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นลุ้นเป็นจุดกลับตัวได้แล้วก็ถ้าดูแบบทั้งไตรมาส4เนี่ยดูแล้วตลาดก็ผมน่าจะเกิดภาพของการพลิกกลับได้นะครับแล้วก็ถ้าดูช่วงการรายงานงบใน Q3 เนี่ย mm-hmm. ซึ่งปกติแล้วคือผลการทำงานก็ยังภาพรวมยังดีอยู่นะครับเพราะนั้นตลาดก็มีโอกาสจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าแม้ว่าตัวนี้ปัจจัยบวกยังไม่เห็นปัจจัยลบยังคงอยู่แต่ว่าตลาดก็ไพอินมาเยอะแล้วผมว่าลุ้นเป็นการฟื้นตัวจากตัวกรอบล่างตามแนวรับที่บอกส่วนด้านบนกรอบบนนะครับมีสักประมาณ1580ถ้าเกิดเริ่มทะลุผ่านมาได้เนี่ยจุดกลับตัวก็น่าจะชัดขึ้นแล้วก็เป้าในไตรมาสที่4หรือว่าช่วงสักประมาณไตรมาส1ปีหน้าผมว่าเซตก็มีโอกาสกลับไปขึ้นไปด้านบนที่โซนสักประมาณแบบเกือบ 1,700 เนี่ยผมว่ายังมีโอกาสได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสในการอ่อนตัวลงเป็นโอกาสในการซื้อสะสมได้ครับผมครับโอเคก็กลยุทธ์หลักๆช่วงนี้จะเป็นอ่อนตัวและซื้อสะสมทีนี้ในแง่ของการเลือกตัวหุ้นคุณเอกภวินครับเอาทั้งในเชิงของการเก็งกำไรช่วงสั้นและการสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางมีกลุ่มไหนที่ดูแล้วอย่างน่าสนใจครับถ้าเป็นสะสมเนี่ยก็อาจจะต้องดูกลุ่มแบงก์ก็ได้นะครับราคาผมว่าปรับตัวลงมาพอสมควรละแล้วก็สัปดาห์นี้จะเริ่มรายงานงบในกลุ่มแบงก์นะครับโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยที่จะรายงานเข้ามานะครับที่ภาพผลการดำเนินงานก็ยังดีอยู่นะครับเป็นภาพของการเติบโตได้นะครับก็ลองดูตัวเคแบงก์แล้วกันนะผมว่าราคาปรับตัวลงมาเยอะละแล้วก็เหมือนเริ่มสร้างฐานที่บริเวณ140บาทได้ละนะครับก็ใช้เป็นกรอบล่างส่วนตัวด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีแถวๆประมาณมี150บาทก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณแถวสักประมาณ158บาทนะครับส่วนถ้าเป็นแบบตัวเก็งกำไรนะครับก็ลองดูตัวไทยกลุ่มแล้วกันนะผมว่าถ้าแบบราคามันยังไม่ต่ำกว่า11บาทเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าแบบทะลุไฮเดิม 12.8 ขึ้นมาได้เนี่ยภาพการแตะดับต่อก็จะชัดขึ้นแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่แถวๆราคาสักประมาณ14บาทครับผมนะครับครับถ้าดูเป็นหุ้นที่ในช่วงนี้ที่มีประเด็นอย่างกรณีของ
ยังสื่อสารแล้วกันนะฮะก็ในกลุ่มนี้มันก็จะมีทั้งสองเรื่องทั้งตัวของจัสมินเอ่ยตัวของแอดวานเอ่ยทรูดีแท็กเอ่ยต่างๆเนี่ยในเชิงสัปดาห์นี้มันจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน2วันคือวันพรุ่งนี้กับวันพฤหัสเนี่ยในการเก็งกำไรในกลุ่มนี้จะแนะนำยังไงดีครับก็จริงๆแล้วมันก็เล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือการเล่นตามข่าวเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะคือถ้าไม่ได้ไปตามคาดราคามันก็จะแบบปรับตัวค่อนข้างไวนะครับแล้วบางทีแบบเราแบบไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะแนะนำเป็นเก็งกำไรแต่ว่าแนะนำสำหรับคนที่แบบมีเวลาดูหุ้นนะครับจะได้แบบมันจำกัดความเสี่ยงได้ทันถ้ามันไม่เป็นตามตัวข่าวที่ออกมานะครับอย่างจัสมินเนี่ยก็จะมีโลเดิมเนี่ยอยู่สักประมาณ 2.28 นะครับถ้ายืนได้ก็จะเป็นแบบถ้าเป็นดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็มีโอกาสกลับมาปรับตัวขึ้นได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะมีสักประมาณโซนประมาณ 2.6 ถึง 2.68 นะครับแอดวานซ์ก็ตอนนี้มันจะมีแนวถัดไปประมาณ180นะครับถ้าแบบยืนได้เนี่ยผมก็มีโอกาสจะกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับกว่าบนมีแถวๆสักประมาณ188นะครับส่วนตัว D-Tag นะครับก็จะมีเส้นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 4.9 แต่ดูเป้าด้านบนก็เหมือนกับราคามันใกล้ตัวราคาเทนเดอร์แล้วครับอาจจะแบบอัพไซด์จำกัดเหมือนกันนะครับตัว D-Tag ก็จะมีกรอบล่างอยู่ที่สักประมาณ44บาทนะครับด้านบนก็จะมี47ถึงประมาณ48บาทเพราะนั้นถ้าแบบ True Detect Advance ลง Advance แล้วกันราคาผมว่าลงมาเยอะนะครับส่วน Jasmine ก็เป็นเกียงรายตามกรอบที่บอกครับผม